ุณปั่นหัวผมคุณไม่ได้จะทิ้งผมพี่พูดเรื่องอะไรคะโพสต์ไอจีว่าถอดแหวนแต่งงานแต่พอคุณเจอไอ้หมอคุณบอกว่าจะแต่งงานกับผมคุณหลอกผมทำไมคุณต้องการอะไรก็อินดี้ต้องการให้พี่เห็นท่าแท้ของเมียพี่อะอินดี้ต้องการทำให้เขาหึงอะจะได้ฉีกหน้ากากเขาอะไม่มีใครสวมหน้ากากมีแต่คุณนั่นแหละที่สวมหน้ากากหลอกผมผมฝากไว้ที่แอลแล้วกันคุณจะสวมหรือเปล่าเนี่ยก็เรื่องของคุณพี่เดี๋ยวก่อนสิคะพี่ฟังอินดี้ไปไหนอะปล่อยให้ผัวเมียเขาไปง้อกันสินี่น้องมันสิเป็นเมียใช่ปล่อยนะครับไอ้ไอ้มันตาไปเลยค่ะไอ้มันตาไปเลยไปเลยไปเลยฉันกรีดจริงแน่พี่เมียพี่ไม่ได้ดีอย่างที่พี่คิดนะคะคุณอินดี้คะคุณลองถามตัวเองดูนะคะว่ารักคุณพีจริงหรือเปล่าหาเรื่องฉันได้ใช้คุณพีเป็นเครื่องมือฉันสงสารคุณพีพอสักทีเลิกตอแหลได้ละอินดี้ผมรู้ว่าคุณเป็นคนแรงนะแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะหยาบคายอย่างกับอินดี้ไม่เคยพูดคำว่าตอแหลแต่ว่าพีเพิ่งจะมาระคายหูผมจะกลับกรุงเทพคุณม่อนคุณจะกลับพร้อมผมหรือว่าตามกลับไปทีหลังค่ะมาม่อนติดรถคุณปายมาค่ะงั้นติดรถคุณพี่กลับแล้วกันนะคะพี่คะพี่อ๊ะนี่ก็ได้ฉันยอมให้พี่กลับกับเธอก็ได้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปที่บริษัทคุณพี่ประกาศว่าฉันเป็นเมียตัวจริงเชิญค่ะเชิญทำลายหน้าที่การงานของคุณพี่เลยทำลายซะที่ไหนโรงแรมฉันทำประกันกับบริษัทพีพรุ่งนี้ฉันจะไปคุยเรื่องต่อเบี้ยประกันฉันไม่รับต่อฉันเป็นลูกค้าพีไม่ใช่ลูกค้าเธอบริษัทคุณพีอยู่ในเครือบริษัทฉันไม่ต่อก็ไม่ต่อป้าคะไปยอมเขาทำไมอ่ะก็คุณป้าเข้าใจง่ายกว่าคุณหลานไงคะถ้าอย่างนั้นก็รบกวนคุณป้าปรามหลานได้นะคะอย่าใช้งานบังหน้าแย่งสามีคนอื่นอยากบอก